างด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนค่ะพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมแรงในช่วงของวันที่5ถึง10มีนาคมทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยใน31จังหวัดรวม80อำเภอบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า 1,700 หลังคาเรือนในภาคเหนือ7จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16จังหวัดภาคกลาง6จังหวัดและภาคใต้2จังหวัดโดยมีผู้เสียชีวิต1คนนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดต่างๆรวมทั้งหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคกระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนโดยด่วนแล้วนอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปขณะเดียวกันได้ประสานจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงส่วนที่จังหวัดบึงกาฬสภาพอากาศที่ฟ้าครึ้มอุณหภูมิลดลงและหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งโดยเช้าวันนี้ค่ะวัดได้16องศาเซลเซียสประกอบกับลมพัดแรงทำให้แม่น้ำโขงเกิดคลื่นสูงส่งผลกระทบต่อเรือระหว่างท่าเรือศุลกากรบึงกาฬกับท่าเรือเมืองปากจันแขวงบริกคำไซเจ้าหน้าที่นะคะด่านศุลกากรบึงกาฬและเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าหนองคายบึงกาฬเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือปฏิบัติตามระเบียบการเดินเรืออย่างเคร่งครัดด้วยโดยผู้โดยสารทุกคนค่ะต้องสวมเสื้อชูชีพอีกทั้งเรือต้องไม่บรรทุกเกินน้ำหนักและคนขับเรือต้องมีใบอนุญาตเดินเรืออย่างถูกต้องด้วย